วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับในตอนที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือบารักนะครับได้แย่งชิงนะครับการเป็นราชาจากราชาเบจิต้านะครับและเขาได้ควบคุมกองทัพนะครับของชาวไซย่าทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการมาทักกับฟรีเซอร์เพื่อปกป้องชาวไซย่าทั้งหมดเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยครับด้วยเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่วันนะครับจากการยึดอำนาจนะครับของราชาบาดักท่านโดโดเรียครับตอนนี้เนี่ยท่านฟรีเซอร์เนี่ยกำลังมาที่ยานของเราแล้วครับโดโดเรียนะครับเมื่อทราบอย่างนี้เลยเนี่ยเขาจึงทำการนะครับไปรายงานสถานการณ์ให้ฟรีเซอร์ฟังสวัสดีครับท่านฟรีเซอร์ผมเนี่ยกำลังจะรายงานท่านเลยแหละครับตอนนี้เลยเนี่ยไม่มีชาวไซย่าคนไหนเนี่ยมาตามนัดที่เราเนี่ยได้นัดพวกมันไว้เลยครับและตอนนี้เนี่ยสายของพวกเราก็ได้รายงานมาว่าพวกมันเลยเนี่ยได้ทำการนะครับหนีจากภารกิจของเราไปหมดเลยครับฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าก็ยังใจเย็นนะครับจึงสอบถามโดโดเรียนี่แกได้ติดต่อพวกเราที่อยู่บนดาวเวจิต้าหรือเปล่าว่าเราเนี่ยจะเอายานลงจอดที่ดาวเวจิต้ายังเลยครับท่านฟรีเซอร์เดี๋ยวผมจะลองติดต่อดูนี่มีทีมงานอยู่บ้างไหมฉันสอบถามหน่อยว่าเจ้าบาดักเลยเนี่ยได้มาที่ดาวเวจิต้าแล้วยังทีมของบาดักหรอครับอ๋อแน่นอนเลยครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ดาวแล้วเอ้ยไม่ใช่ครับพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้มาเลยผมไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่ไหนครับอ๋อดูเหมือนว่าจะมีรายงานมาว่าทีมของบาดักเนี่ยมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับอาจจะมีเครื่องยนต์หรืออะไรเสียนี่แหละพวกเขาเลยเนี่ยต้องหยุดซ่อมกลางทางครับพวกเขาเลยยังมาไม่ถึงช่างมันละกันก็แค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราค่อยจัดการมันทีหลังก็ได้เจ้าแก๊งบาดักเนี่ยในคืนนั้นเองนะครับเหล่าพรรคพวกของบาดักนะครับได้ไปรวมตัวกันนะครับที่เมืองใกล้ๆนะครับกับเมืองหลักนี่บาดักฉันเตือนนายแล้วนะถ้าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นตามที่นายบอกล่ะก็ฉันเนี่ยฆ่านายแน่ดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาลูกน้องของบาดักนะครับจะรู้สึกกังวลนะครับสิ่งที่บาดักพูดเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าลูกน้องของบาดักนะครับจะทำการมารายงานบาดักแล้วท่านบาดักครับตอนนี้เนี่ยเจ้าฟรีเซอร์กำลังมาหาเราแล้วครับเป็นไงล่ะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยเป็นจริงทุกอย่างเลยเห็นไหมก็โอเคแหละฟรีเซอร์เนี่ยมันมาหาเราแต่ว่ามันอาจจะมาดูงานก็ได้ทำไมนายถึงคิดว่าเจ้านั่นเนี่ยถึงจะมาฆ่าพวกเราล่ะเธอไม่เชื่อก็ช่างนะแต่ฉันจะไม่รอให้มันเนี่ยมาหาเราแน่นอนเราจะต้องเริ่มโจมตีมันก่อนไม่ให้มันเนี่ยได้ตั้งตัวส่วนเธอฮานาเซียเธอเนี่ยไม่ต้องมาโจมตีกับพวกเราแต่เธอเนี่ยจงไปหยุดยั้งยานของเจ้าพวกฟรีเซอร์ไม่ให้มันหนีไปเราจะได้จัดการมันโดยการเป็นลิงยักษ์นี่เธอยอมรับแล้วใช่ไหมว่าฉันเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดในหมู่มวลชาวไซย่าเธอจึงให้ฉันเลยเนี่ยไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้บาดักขอโทษนะครับคุณฮานาเซียผมว่าผมเนี่ยเก่งกว่าคุณอีกนะครับให้ผมเนี่ยไปช่วยคุณดีกว่าครับแน่นอนแหละครับว่าฮานาเซียนะครับไม่ต้องการนะครับเอาง่ายๆนะไม่ต้องมาเจือกนะคะเดี๋ยวจะไปสู้เองและดูเหมือนว่านะครับบาดักนะครับจะทำการสั่งให้ทุกคนนะครับสร้างคลื่นบูทมานะครับเพื่อใช้ทุกคนเนี่ยแปลงร่างเป็นลิงยักษ์บาดักนะครับได้ทำการวางแผนนะครับโดยการให้ชาวไซย่า3คนเลยเนี่ยไม่ต้องลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับไปจัดการนะครับยานของฟรีเซอร์ให้พวกเขาเนี่ยรออยู่ที่บนพื้นนะครับทำการสอดส่องและให้แกล้งนะครับทำลายดวงจันทร์นะครับเพื่อหลอกตาเจ้าพวกฟรีเซอร์นะครับและให้เจ้าพวกนี้เลยเนี่ยก็คือคอยแอบนะครับในการที่ว่าจะลอบทำลายนะครับแล้วก็คัฟเวอร์ทุกคนนะครับถ้าหากใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าราชาเบจิต้าคนเก่าก็ชื่นชมเลยแหละครับว่าเป็นแผนที่ดีนะครับนี่แหละเหมาะสมแล้วกับการเป็นราชาคนใหม่ทันใดนั้นเองชาวไซย่านะครับได้ทำการแปลงร่างเป็นลิงยักษ์เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับท่านโดโดเรียดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยเราลิงยักษ์เลยเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่ยานของเราครับตอนนี้เนี่ยพวกมันเนี่ยบินมาสูงมากๆเลยครับใกล้จะถึงยานของพวกเราแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยวันนี้เนี่ยพระจันทร์ก็ไม่ได้เต็มดวงสักหน่อยทำไมชาวไซย่าเลยเนี่ยถึงเป็นลิงยักษ์ได้ล่ะตัดไปที่ทางฮานาเซียดูเหมือนว่าเนี่ยพวกเราเคยบอกอยู่นะว่ายานของฟรีเซอร์เลยเนี่ยมีระบบป้องกันที่ดีมากๆเลยแล้วเราจะเจาะไปได้ยังไงล่ะเนี่ยถ้ามันเจาะยากล่ะก็ทำลายมันทิ้งซะเลยทันใดนั้นเองนะครับฮานาเซียนะครับไม่รอช้าเธอรีบโจมตีเข้าไปที่ยานของฟรีเซอร์ทันทีเอายังไงดีล่ะยานของพวกเราเนี่ยถูกมันโจมตีแล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าพวกลิงยักษ์เลยเนี่ยไม่สามารถโจมตีเราในระยะไกลได้ขนาดนี้หรอกทันใดนั้นเองนะครับฮานาเซียรีบพุ่งมานะครับที่ยานของฟรีเซอร์แต่ก็ดูเหมือนว่านะครับเธอนะครับจะพุ่งแรงไปหน่อยนะครับจนสามารถทะลุยานของฟรีเซอร์ได้นี่ลูกน้องข้าทุกคนพวกแกเนี่ยจงรีบไปฆ่าเจ้าพวกลิงกังพวกนี้เนี่ยให้หมดสิ้นไปซะแต่ว่าพวกลิงยักษ์พวกนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับท่านฟรีเซอร์ทันใดนั้นเองนะครับฟรีเซอร์ไม่รอเขารีบฆ่าลูกน้องที่ปอดแหกของเขาไปน
นี่พวกเราทุกคนมีคนบุกยานของเรานี่พ่อหนุ่มเอเลี่ยนไหนคือห้องควบคุมของยานของพวกแกดูเหมือนว่าโดโรเรียนะครับจะเดินมาเห็นฮานาเซียพอดีเฮ้ยนี่แกเนี่ยมันเป็นฮานาเซียชาวไซย่าชั้นสูงนี่วะโอ้โหดูเหมือนว่านายเนี่ยจะเป็นแฟนคลับฉันเลยคงไม่ใช่ละมั้งจงตายไปซะฮานาเซียนะครับเธอหลบได้นะครับและเธอพุ่งมาต่อยโดโรเรียอย่างเต็มแรงนี่ฮานาเซียเธอคาดหวังอะไรนั่นหรอเธอคิดว่าเธอจะชนะฉันได้หรือไงเธอเนี่ยมีพลังอยู่แค่ 12,000 เท่านั้นฉันเลยเนี่ยมีพลังอยู่ที่ 22,000 มันแตกต่างกันเยอะนะแม่สาวน้อยแต่ดูเหมือนว่าฮานาเซียนะครับเธอจะไม่สนใจเธอรีบยิงพลังใส่โดโรเรียเต็มแรงสวนกลับไปตัดไปที่ห้องควบคุมของฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ครับดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยเราจะเจอกองทัพลิงยักษ์แล้วล่ะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทางของเรา 94% จะตายหมดแล้วครับท่านฟรีเซอร์ตัดไปที่ทางฝั่งชาวไซย่าที่เป็นลิงยักษ์นี่ฟรีเซอร์เกจงออกมาเดี๋ยวนี้ซะนี่ท่านราชาบารักเรารออะไรกันอยู่ครับเราก็รอให้ฮานาเซียเนี่ยหยุดเกราะของยานฟรีเซอร์ไงล่ะหรือไม่เราก็รอให้เจ้าฟรีเซอร์เนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เอายังไงดีครับท่านฟรีเซอร์ดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเนี่ยสถานการณ์มันย่ำแย่ไปแล้วครับพวกมันเนี่ยเป็นลิงยักษ์ต้องการจะมาล้มล้างพวกเราครับท่านฟรีเซอร์ใช่แล้วเจ้าพวกลิงกังพวกนี้เลยเนี่ยสงสัยพวกมันเนี่ยอยากจะเห็นนรกกันเสียเหลือเกินงั้นเดี๋ยวข้าจะจัดให้ด้วยพลังที่แท้จริงของข้าเองตัดไปที่ทางฝั่งของโดโรเรียเฮ้ยเจ้าผู้หญิงชั่วนั้นอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าฮานาเซียนะครับจะหยุดนิ่งไปพร้อมกับมองที่ดวงจันทร์ทันใดนั่นเองนะครับฮานาเซียนะครับเธอทำการแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าลิงยักษ์ฮานาเซียนะครับได้ทำลายยานฟรีเซอร์นะครับพังไปอย่างย่อยยับเลยอะไรกันทำไมยานของเราเนี่ยถึงพังขนาดนี้ไม่น่ามีอะไรทำได้นี่นะซึ่งแน่นอนเลยครับว่าฮานาเซียนะครับได้ทำการหนีออกมาจึงทำให้นะครับเหล่าบาดักที่เป็นลิงยักษ์จึงทำการนะครับปล่อยพลังทั้งหมดที่มีใส่ที่ยานของฟรีเซอร์อย่างเต็มแรงฟรีเซอร์นะครับเขากำลังเบ่งพลังเพื่อจะแปลงร่างเป็นร่างต่อไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการเสียแล้วท่านฟรีเซอร์ครับผมว่ามันไม่น่าจะทันแล้วนะครับพวกเรากำลังจะโดนใช่ครับไม่ทันจริงๆครับฟรีเซอร์นะครับและโดโรเรียนะครับได้ตายลงไปนะครับจึงทำให้จักรวาล นี้เลยเนี่ยเหล่าชาวไซย่านะครับกลายเป็นผู้เหลือรอดนะครับแล้วก็เป็นผู้ชนะไปในท้ายที่สุดเย้พวกเราชนะแล้วราชาบารักจงเจริญโดยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ฮานาเซียจะเอายังไงดีล่ะราชาบารักตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกชายของท่านเลยเนี่ยจะมีพลังอยู่แค่1-12เท่านั้นหรือเราเนี่ยจะทำการฝึกฝนเจ้าเด็กน้อยนี่ดีเผื่อมันจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือท่านเนี่ยจะใช้ตัวเลือกเดิมในการส่งเจ้าเด็กนี้เลยเนี่ยไปที่ดาวโลกแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหนูนี้เลยเนี่ยทำลายล้างโลกเนี่ยในไม่กี่ปีต่อมาฉันไม่ทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นหรอกตอนนี้เลยเนี่ยเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของหน่วยรบฟรีเซอร์แล้วนะกะอีแค่ดาวโลกเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยก็สามารถทำลายได้ในวันเดียวแล้วตอนนี้เลยเนี่ยเราทำการเนี่ยปลดแอกเจ้าพวกที่ถูกฟรีเซอร์เนี่ยควบคุมอยู่ดีกว่าทุกอย่างเนี่ยจะได้เป็นไทยสักทีเพราะว่าตอนนี้เลยเนี่ยชาวไซย่าเลยเนี่ยจะไม่ทำตามคำสั่งใครทั้งสิ้นแล้วเราจะทำในสิ่งที่พวกเราเนี่ยตัดสินใจและอยากจะทำเท่านั้นพอซึ่งนี่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเผ่าพันธุ์ชาวไซย่ายุคใหม่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเลยเนี่ยก็อยู่ในจักรวาลนี้อีกยาวนานเลยขอย้อนกลับไปนิดนึงละกันนะครับในช่วงที่ฟรีเซอร์เนี่ยถูกโจมตีดูเหมือนว่าพี่ชายของเขานะครับอย่างคุลเลอร์เนี่ยเฝ้ามองนะครับน้องชายของเขาถูกโจมตีโดยการที่เขาเนี่ยไม่เข้าไปช่วยเหลือดูเหมือนว่าน้องชายของท่านฟรีเซอร์เนี่ยถูกเจ้าชาวไซย่าฆ่าตายแล้วครับทำไมกันพลังของเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยมันเยอะกว่าเจ้าพวกนี้ทำไมพวกมันเนี่ยถึงได้แพ้ล่ะดูเหมือนว่าท่านฟรีเซอร์จะประมาทครับท่านฟรีเซอร์เนี่ยอยู่ในร่างแรกของเขาเอายังไงดีครับท่านคุลเลอร์จะให้ผมเนี่ยทำลายเจ้าชาวไซย่าแล้วก็ดาวิจิต้าเลยไหมครับไม่ต้องหรอกสวดซ่าถ้าเราจัดการในตอนนี้แล้วก็ท่านพ่อก็รู้สิว่าเราเนี่ยไม่ช่วยเจ้าฟรีเซอร์ยังไงก็แล้วแต่เลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่เจ้าฟรีเซอร์ตายทรัพย์สมบัติและดินแดนต่างๆก็จะเป็นของข้าในอนาคตก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลเอ็มในตอนพิเศษนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความสนุกเหล่านี้เนี่ยก็สามารถดูได้นะครับที่ช่อง Over Review เท่านั้นนะครับส่วนในเนื้อเรื่องหลักตอนนี้เลยเนี่ยเขายังทำไม่เสร็จนะครับผมจึงทำการทำในเรื่องเสริมให้ทุกคนดูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครนะฮะที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทุ่มเทนะครับในการทำคลิปพวกนี้อย่างมากถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ